โรนัลโดและเบนเซม่าพามาดริดบุกถล่มลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์ทิมเบอร์วูฟชนะ3เกมติดหลังบุกคว้าชัยเหนือบัคส เฟเดเรอร์ต้อนคู่แข่ง2เซตรวดลอยลามศึกสวิสอินดอร์บาเซลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่23ตุลาคม2557ค่ะวันหยุดวันปิยมหาราชอย่างนี้นะคะเที่ยงกลางวันแบบนี้ค่ะเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับผมวันพักผ่อนแบบนี้แต่ว่าผลกีฬาก็ไม่ได้หยุดนะครับมีผลกีฬาเพียบทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศึก UEFA Champions League นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลลงสนามแอนฟิลด์นะครับพบกับเรอัลมาดริดที่กำลังผลงานการทำประตูยอดเยี่ยมครับซึ่งผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเรอัลมาดริดไม่ไหวจริงๆนะครับการแข่งขันในกลุ่ม B ครับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ก็แพ้มานะครับในเกม Champions League นะครับครึ่งแรก23นาทีผ่านเรอัลมาดริดก็มีโอกาสก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายได้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่มาทำประตูให้กับทีมเยือนขึ้นนำได้1-0ครับการครองบอลอาจจะเป็นรองไม่มากนะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าความเฉียบคมครับดูการประสานงานกันระหว่างคาเมสโรดิเกสนะครับที่งัดลูกนี้มาครับแล้วก็เป็นโรนัลโดที่จิ้มบอลนะครับระหว่างที่กองหลังของลิเวอร์พูลคู่เซนเตอร์เนี่ยไม่ถึงบอลทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลก็มาเสียประตูที่2นะครับจากลูกมงของคาริมเบนเซม่านะครับเป็นโทนี่โครสที่โยนไปที่เสาไกลครับเบนเซม่ามงย้อยกลับไปที่เสาแรกนะครับหลังจากนั้นบอลคลุกคลิกหน้าประตูครับกองหลังลิเวอร์พูลนั้นเคลียร์ไม่ขาดนะครับเบนเซม่าทำประตูที่2กับตัวเองทำให้เรอัลมาดริดขึ้นนำเป็น3-0นะครับถึงตอนนั้นยังไม่จบครึ่งแรกนะครับนาที41เท่านั้นช่วงทดเจ็บครึ่งแรกลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับลูกยิงของฟิลิปเป้คูตินโญ่เนี่ยไปชนเสาซะอีกครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีประตูสำหรับลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับมาริโอบาโลเตลลี่ยังเล่นไม่ออกแล้วก็โดนเปลี่ยนออกด้วยนะครับจบเกมเรอัลมาดริดถล่มลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมครับ3-0นะครับเป็น3คะแนนเต็มที่สำคัญทำให้ตอนนี้ถือว่าได้เปรียบคู่แข่งในกลุ่มอยู่มากครับในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมต่อไปก็จะเตรียมตัวพบกับทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับที่สามารถเอาชนะอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาได้3-1นะครับเป็น2ทีมที่ผลงานดีแล้วก็เล่นได้ดีตั้งแต่ครึ่งแรกทั้งคู่นะครับมีชั้นเรื่องของพละกำลังอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเรอัลมาดริดอาจจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับในส่วนที่พวกเขาต้องมาเยือนที่อังกฤษนะครับมาแอนฟิลด์ในขณะที่บาร์เซโลนาเล่นที่แคมป์นูครับก่อนที่เกมเอาคลาสิโกจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเราก็มีโอกาสจะได้เห็นลุยโซเรสด้วยแหละครับไปดูผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับในกลุ่ม B ลูโดโกเรตซันเอาชนะบาเซลได้นะครับ1-0ในขณะที่ตารางคะแนนของกลุ่มนี้เรอัลมาดริดมี9คะแนนนะครับส่วนทีมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นบาเซลลูโดโกเรตและลิเวอร์พูลมี3คะแนนเท่ากันนะครับสุดท้ายนี่นับ head to head นะครับหาทีมเข้ารอบตกรอบต่อกันที่กลุ่ม D กันบ้างค่ะเป็นการพบกันระหว่างกาลาตาซารายกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ค่ะเกมนี้นะคะก็เริ่มมาได้แค่6นาทีค่ะก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะคะจากการเล่นสวนกลับเร็วของมาร์โกรอยส์ค่ะครอสบอลจากริมเส้นให้ปีแอร์เอมิริกโอบามิยองนะคะยิงจากหน้าประตูเข้าไปตุงตะข่ายค่ะดอร์ทมุนด์ก็เลยนำขึ้นนำไปก่อนนะคะ1-0ค่ะและในนาทีที่18ค่ะดอร์ทมุนด์ก็ขึ้นนำเป็น2-0นะคะด้วยประตูที่คล้ายกับลูกแรกค่ะลูคัสพิเศษค่ะครอสเข้ากลางให้กับโอบาเมยองนะคะได้ยิงกลางประตูค่ะเข้าไปตุงตะข่ายเป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้ค่ะและในนาทีที่41ค่ะดอร์ทมุนด์ก็ได้ประตูที่3ค่ะจนได้นะคะคังาวะค่ะเปิดให้รอยส์ค่ะยิงจากนอกเขตโทษนะคะบอลเสียบมุมซ้ายอย่างสวยงามทำให้เสือเหลืองเนี่ยก็นำห่างออกไปนะคะครึ่งแรก3-0ค่ะและครึ่งหลังค่ะนาทีที่83ค่ะเสือเหลืองก็มาได้ประตูที่4ค่ะอิลคายกุนโดกันนะคะจ่ายบอลทะลุให้อาเดรียนรามอสค่ะบุกเข้าไปยิงกลางประตูนะคะจบเกมค่ะกาลาตาซารายก็พ่ายคาบ้านนะคะต่อบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป0-4ค่ะตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มดีนะคะมีแค่เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นค่ะ
ผลอีกคู่นึงนะคะอันเดอร์เลสค่ะกับอาร์เซนอลนะคะพบกันค่ะแล้วก็อาร์เซนอลก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ค่ะสรุปตารางคะแนนนะคะตอนนี้ค่ะอันดับที่1ค่ะก็เป็นบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะคะมี9คะแนนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ2คืออาร์เซนอลค่ะมีอยู่6คะแนนค่ะและอันดับ3กับอันดับ4ค่ะอันเดอร์เลสแล้วก็กาลาตาสไลด์นะคะมี1คะแนนเท่ากันค่ะยิง2ประตูในช่วง 2-3 นาทีเท่านั้นนะครับอาร์เซนอลแซงกลับมาชนะในช่วงท้ายเกมได้นะครับและกลุ่ม A นะคะเป็นการพบกันของแอตเลติโกมาดริดกับมาโมนะคะแอตเลติโกมาดริดก็เอาชนะไปได้5ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็โอลิมปิกอสค่ะก็เอาชนะจูเวนตุสไป1ต่อประตูต่อ0ค่ะสำหรับกลุ่ม A นะคะตอนนี้อันดับ1ก็เป็นแอตเลติโกมาดริดนะคะมี6คะแนนค่ะตามมาด้วยโอลิมปิกอสนะคะมี6คะแนนเท่ากันนะคะแล้วก็อันดับ3คือจูเวนตุสกับมาโมก็มี3คะแนนเท่ากันค่ะอิตาลีแพ้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งโรม่าที่โดนบาเยิร์นถล่มแล้วก็ยูเวนตุสที่มาแพ้โอลิมปิกอสแล้วครับค่ะสำหรับกลุ่ม C นะคะก็เป็นการพบกันระหว่างเบเยอร์กับเซนิตนะคะเบเยอร์ก็ชนะไปได้2ประตูต่อ0ค่ะโซมานาโคนะคะกับเบนฟิก้าก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะสรุปตารางคะแนนตอนนี้นะคะสำหรับกลุ่ม C นะคะอันดับที่1ก็ได้แก่เบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะคะมี6คะแนนนะคะตามมาด้วยมอนาโคมี5คะแนนค่ะแล้วก็อันดับที่3คือเซนิตมี4คะแนนแล้วก็เบนฟิก้ามี1คะแนนค่ะทีนี้ดูแล้วภาพรวมทีมก็อาจจะอ่อนกว่ากลุ่มอื่นนะครับในกลุ่ม4ส่วนยูโรปาลีกนะครับในกลุ่ม L มาเตะก่อน1วันนะครับยูโรปาลีกก่อนที่คืนนี้จะเตะกันอีกเพียบนะครับเมตาลิสแพ้ลีเกียวอร์ซอไป 0-1 นะครับทำให้ทั้ง2ทีมไปลงสนามไป3นัดนะครับก็กลายเป็นว่าลีเกียวอร์ซอมีถึง9คะแนนเต็มครับในขณะที่เมตาลิสนั้นยังไม่มีแต้มครับคืนนี้ลาโคเรนก็จะพบกับทรับซอนสปอร์นะครับคืนนี้ก็เป็นคิวของศึกยูโรปาลีกนะครับซึ่งก็จะแข่งขันกัน2ช่วงเวลาหลักๆนะครับเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงตี 2:05 นาทีนะครับไปพรีวิวเกมในกลุ่ม C กันนะครับทีมจากอังกฤษอย่างท็อตเทนฮอตสเปอร์ลงสนามครับโดยที่สเปอร์นั้นจะพบกับเอสเตราสตริโปลีนะครับโดยที่กุนซือของสเปอร์นะครับมาริโซ่เปเชติโน่นะครับก็ยังทําให้ทีมชนะในรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เปิดฉากด้วยการเสมอกับ FK ปาริซานแบบไม่มีสกอร์ครับต่อด้วยการโดนเบชิกตัสตีเสมออีกนะครับ1-1ในเกมล่าสุดส่วนผลงานในเกมลีกก็ย่ำแย่นะครับเจอแมนซิตี้นะครับตีเสมอได้เร็วแต่ว่าสุดท้ายแพ้1-4เลยนะครับสภาพทีมในเกมนี้เนี่ยทีมไก่เดทองก็ยังคงไม่มีไคนอร์ตันนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่รวมไปถึงไควอเกอร์ด้วยนะครับอีก1ประการหลังที่เจ็บกล้ามเนื้อช่องท้องนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วยแหละครับนอกจากนั้นก็ยังต้องเช็คความฟิตของแดนนี่โรสนะครับแบ็กซ้ายของทีมและนาเซอร์ชาร์ลีย์ในคัมมิดฟิลด์โดริมเช่นของทีมด้วยนะครับการจัดทีมก็คงจะคล้ายๆกับที่ผ่านมาครับคือให้บรรดานักเตะสำรองได้โอกาสลงสนามครับโดยเฉพาะพวกที่ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกอย่างพวกเจนฟอร์จงเก้นมูซาเดมเบเล่อันดรอสทาวเซนแฮร์รี่เคนเอโมเนลวาเดบายอพวกนี้นะครับน่าจะได้โอกาสลงเล่นในฟุตบอลยุโรปครับในขณะที่ทีมจากกรีซนะครับนั่นคือทริโปลิสนะครับโดยที่กุนซือสไตกอสเวเกสติสครับก็ผลงานดีกว่าสเปอร์ครับเพราะว่าพาทีมชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้แล้วนะครับด้วยการเอาชนะปาร์ติซานไป 2-0 นะครับความพร้อมของทีมถือว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าต้องรอทดสอบความฟิตของดิมิทริสคูเบลิสนะครับกองกลางที่มีปัญหาการบาดเจ็บต้นขาแต่ว่าในรายของโดรินโกยานนะครับมีอาการเจ็บข้อเท้าอยู่ส่วนกองหน้าเบลเยียมนะครับก็ไปเจ็บโคนขาหนีบอีกนะครับนั่นคือบาดิบันก้านะครับแล้วก็ทางด้านเอริกติบินะครับที่เจ็บหัวเข่าจนลงสนามไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับสำหรับรายหลังคู่นี้เตะตอนตี2นะครับ True Sport 1และ True Sport XT 2นับว่าที่ถ่ายทอดสดครับon its way to Thomas Kaczynski อีกคู่นึงค่ะกลุ่ม G ค่ะเป็นการพบกันของแชมป์เก่าอย่างเซบีย่ากับสตองดาเลียชค่ะอีวานบุโคมาโนวิชนะคะกุนซือเป็นกุนซือชั่วคราวของสตองดาเลียชค่ะก็คงจะเครียดไม่น้อยค่ะในการคุมทีมเป็นเกมแรกนะคะที่ต้องพบกับทีมแกร่งอย่างเซบีย่านะคะแล้วก็ยังเป็นการคุมทีมโดยที่เขาเนี่ยยังไม่มีโปรไลเซนค่ะทำให้ไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้อีกด้วยสตองดานี่ไม่มีทางเลือกค่ะเนื่องจากว่าไกรลูซอนนะคะก็เพิ่งลาออกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเนื่องจากแฟนบอลไม่พอใจผลงานนะคะที่ทำให้ทีมเนี่ยหล่นไปอยู่ในอันดับที่11ค่ะทั้งที่เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะเป็นรองแชมป์อยู่จึงได้มีการก่อจราจรย่อยๆด้วยการคว้างปาสิ่งของแล้วก็เก้าอี้ลงไปในสนามค่ะในช่วงท้ายเกม
ขณะที่ทีมกำลังตามหลังซูเต้วอริงเกมอยู่1-2นะคะลูซอนก็เลยลาออกในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะวูโคมานอวิชค่ะยังต้องขาดเมดี้กาเซล่ากอนซาเลสค่ะมิดฟิลด์ที่มีอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบนะคะโรนี่ซามค่ะกองหลังที่เจ็บข้อเท้าแล้วก็เอยองเอโนกองกลางชาวเคมรูนที่มีอาการบาดเจ็บด้วยเช่นกันค่ะส่วนทางด้านเซบีย่านะคะแชมป์เก่ารายการนี้ค่ะก็นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะคะมีอยู่4คะแนนค่ะจากการลงสนาม2นัดนะคะแมตช์นี้ค่ะต้องขาดติโมเต้โกลอสเซสักค่ะวิงแบ็คที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงที่เกมบุกไปเสมอกับริเยก้านั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องขาดมาเรโน่บาโบซ่าค่ะนายทวารชาวอาร์เจนตินค่ะที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาแล้วก็วิกตอร์มาชินปิโตโลที่เจ็บกล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังแต่ก็จะได้เควินกาเมโรนะคะกองหน้าชาวฝรั่งเศสก็หายจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าแล้วก็สามารถมาลงสนามได้แล้วค่ะส่วนเซบาสเตียนคริสโตโฟโรนะคะที่กลับมาลงฝึกซ้อมตามปกติแล้วเนี่ยก็มีลุ้นค่ะที่จะได้ลงสนามในวันนี้เช่นกันนะคะใครที่สนใจนะคะคุณนี้สามารถติดตามการถ่ายทอดสดค่ะได้ในทางในเวลานะคะเที่ยงคืนค่ะทางช่อง True Sport HD 3ช่อง668ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายก็ติดตามเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลยูโรปาลีกที่มีรอให้ท่านผู้ชมได้ตามชมกันอีกมากมายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขยับบรรยากาศไปดูฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมีผลการแข่งขันมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นเกมที่สนุกครับทีมสิงห์ท่าเรือพบกับ BC เทโรศาสนะครับเกมนี้ก็เป็นจอร์จิเวลคัมที่เป็นบทฮีโร่ของทีมนะครับทำประตูได้ถึง2ลูกช่วย BC เทโรศาสนะได้3คะแนนเต็มนะครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกเนี่ยจะยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับแต่ว่า BC ทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยมีโอกาสมากกว่านะครับนาที75เทโรได้จุดโทษครับจอร์จิเวลคัมที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยโดนทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษแหละครับก่อนที่เจ้าตัวจะลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารเองครับแต่ตัวก็ยิงเข้าไปแบบนิ่มๆนะครับทีมขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับแฟนทีมมังกรไฟก็ได้เข้ามาชมเกมนี้กันหนาตาเหมือนกันนะครับโดยนาทีที่82นะครับทีมสิงห์ท่าเรือตีเสมอได้นะครับอภิเชษฐ์เคลียร์บอลมาเข้าทางสุรเดชเสาไทยสงนะครับยิงสวนเข้าไปนะครับทำให้ตีเสมอได้1-1 2นาทีถัดมาเทโรเร่งเครื่องแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับโดยที่ทางโชชิโมจินะครับได้ซัดแบบโล่งๆครับบอลตูงตะข่ายเข้าไปครับแฟนท่าเรือได้เฮกันครู่เดียวเท่านั้นนะครับนาทีที่87นะครับสิงห์ท่าเรือเนี่ยพยายามจะบุกแต่สุดท้ายเนี่ยโดนตอบโต้กลับขึ้นมาครับประตูปิดท้ายนะครับจอร์จิเวลคัมวอลเล่ลูกนี้เข้าไปได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็น3ประตูที่2นักเตะต่างชาติของ BC นั้นทำประตูได้ทั้งคู่นะครับทีมสิงห์ท่าเรือก็เลยแพ้ให้กับ BC เทโรศาสนะไปนะครับ1ประตูต่อ3นะครับBC เก็บเพิ่มเป็น65คะแนนนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4ในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับมาต่อกันที่ Bangkok United กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะสำหรับคู่นี้นะคะโรมันกัสมี่ค่ะก็ทำคนเดียวไป2ประตูเลยนะคะนำทัพ Bangkok United เชือดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ในเกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะพร้อมกับทำให้ทีมประสาทสายฟ้านะคะตกจากตำแหน่งจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในนาทีที่31ค่ะแบงคอกก็ขึ้นนำก่อนนะคะ1ประตูต่อ0ค่ะมีลอสโบกูโนวิชค่ะโยนข้ามฟากให้กับโรมันกัสมี่นะคะวอลเล่ผ่านศิวลักษ์เทศสูงเนินค่ะตุงตะข่ายแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะครึ่งหลังค่ะก็เป็นบุรีรัมย์นะคะพับสนามบุกแต่ฝ่ายเดียวเลยค่ะแต่ทว่าในนาทีที่74ค่ะแบงคอกก็ได้ประตูที่2ค่ะจากจังหวะสวนกลับของชัยชัยคุณพยานะคะก็วางยาวให้กัสมี่ค่ะก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวก่อนซัดเข้าไปอย่างสวยงามค่ะจบเกมนะคะ Bangkok United ก็เล่นในบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ค่ะทีมแข้งเทพก็เก็บเพิ่มได้เป็น48คะแนนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่9ค่ะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี70คะแนนเท่าเดิมนะคะตอนนี้หล่นลงไปอยู่ในอันดับที่2ค่ะก็มาแผ่วๆในช่วงปลายฤดูกาลนะครับบุรีรัมย์ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับชลบุรีก็เก็บชนะได้เลยขึ้นเป็นจ่าฝูงไปแล้วนะครับไปดู SCG เมืองทองยูไนเต็ดบ้างนะครับเจอกับ Army United นะครับนี่ก็อาจจะมองว่าเป็นทีมที่พร้อมจะขยับขึ้นไปสอดแทรกลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าได้3คะแนนเต็มในวันนี้นี่ก็จะตามหลังชลบุรีแค่4แต้มตามหลังบุรีรัมย์แค่3แต้มเท่านั้นนะครับโดยที่เริ่มมานาที40นะครับมีประตูเกิดขึ้นนะครับเป็นนิพนธ์คำทองที่สามารถยิงผ่านกวินเข้าไปได้นะครับลูกนี้ยิงจ่อๆเลยครับขึ้นนำก่อน 1-0 ครับ Armyหลังจากนั้นนะครับทางเมืองทองมาตีเสมอได้จากฟรีคิกของดัชกรทองเหลานะครับลูกนี้เช็ดเสาในเข้าประตูไปครับ
นี่ครับยิงแม่นจริงๆครับดัชกรจังหวะนี้นาที84เมืองทองได้ประตูชัยนะครับแนวรับอาร์มี่เนี่ยเคลียร์กันไม่ขาดนะครับเป็นอดิศักดิ์เวทยาวงศ์นะครับตัวสำรองที่ยิงสวนเข้าประตูไปในกรอบ6หลานะครับก็ทำให้เมืองทองเอาชนะอาร์มี่ไปได้อย่างวุ่นวิด2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูสำคัญในช่วงท้ายทำให้การลุ้นแชมป์เนี่ยยังมีโอกาสเปิดกว้างอยู่นะครับฤดูกาลนี้มี20ทีมมีฉะนั้นเตะทั้งหมด38นัดนะครับไทยพรีเมียร์ลีกตอนนี้ลีกสูงสุดของเราเหลืออีก3นัดสุดท้ายนะครับช่องว่างระหว่างทีมจ่าฝูงกับทีมระดับที่3เนี่ยมีเพียงแค่4คะแนนนะครับมีฉะนั้นลุ้นกันสนุกครับมาดูผลคู่อื่นของการแข่งขันบ้างนะคะกับไชน่าทอนบิลค่ะพบกับชลบุรี FC นะคะก็พ่ายไป0ประตูต่อ1ค่ะส่วนราชบุรีมิตรผล FC นะคะก็สามารถเอาชนะบางกอกกับ SC ไปได้3ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็สงขลายูไนเต็ดนะคะพ่ายต่อปตท.ระยองไป1ต่อ2ค่ะปศุสภา M150 ชลบุรีนะคะก็พ่ายต่อชลบุรี FC ไป0ประตูต่อ1นะคะ GSC สมุทรสงคราม FC ค่ะก็พ่ายต่อ TOT SC ไป1ประตูต่อ2ค่ะส่วนศรีสะเกษ FC นะคะเอาชนะ Air Force Central FC ไปได้5ประตูต่อ4เลยค่ะแล้วก็เพื่อนตำรวจนะคะก็เอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ3ค่ะตารางคะแนนในตอนนี้นะครับชลบุรีก็ขยับขึ้นมาแซงบุรีรัมย์แล้วนะครับเป็นจ่าฝูงในช่วงเวลาสำคัญนะครับก่อนเข้าถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับนำหน้าบุรีรัมย์เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับเมืองทองมี67คะแนนนะครับในขณะที่ BC มี65 BC เองก็ยังพอมีโอกาสอยู่บ้างนะครับในการจะลุ้นแชมป์ท้ายตาราง Air Force แล้วก็สมุทรสงครามตกชั้นไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนทีมที่จะต้องลุ้นต่อไปนะครับก็คือ3ทีมที่เหลือนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยปตท.ระยองจะดูมีโอกาสมากที่สุดนะครับสำหรับแต้มที่มีมากกว่าสงขลาอยู่ถึง7คะแนนครับ8คะแนนครับค่ะแล้วก็บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ออกบทลงโทษค่ะในกรณีความวุ่นวายของแฟนบอลนะคะระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับสิงห์ท่าเรือเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาค่ะโดยทั้ง2สโมสรเนี่ยจะถูกลงโทษสถานหนักเท่ากันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของ TL เนี่ยต้องเรียกประชุมถึง2ครั้งแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนล่าสุดนะคะ TPL ก็ออกบทลงโทษออกมา3ข้อนะคะโดยทั้ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็สิงห์ท่าเรือเนี่ยจะต้องถูกปรับแต้มทีมละ9คะแนนปรับเงินจำนวน 300,000 บาทและห้ามแฟนบอลเนี่ยนะคะเข้าชมเกม3นัดที่เหลือของซีซั่นนี้เลยค่ะการถูกปรับ9คะแนนนะคะก็จะมีผลเมื่อจบฤดูกาลนะคะแล้วก็จะสร้างผลกระทบต่อทั้ง2ทีมอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะสิงห์ท่าเรือนะคะที่จะหล่นลงไปอยู่ในโซนตกชั้นทันทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้ง2สโมสรก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษได้ภายในวันนี้ค่ะมีฉะนั้นบทสรุป9คะแนนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อจบฤดูกาลนั่นหมายความว่า3นัดที่เหลือถ้าหากว่าSG เมืองทองนั้นเก็บ3คะแนนเต็มได้ทั้งหมดก็จะมีคะแนนเท่าเดิมก็67คะแนนมีฉะนั้นโอกาสลุ้นแชมป์ก็จะหมดไปทันทีนะครับสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้สำหรับเมืองทองนะครับในขณะที่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจสำหรับข่าวกีฬารอบโลกครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับค่ะ